แม่ต้องมานั่งตากแดดหามเล่เลี้ยงลูกพิการทั้งสองคนเนี่ยนี่ก็ไปสงสารเขาอีกแล้วพ่อนักบุญเงินเราก็ตั้งเยอะเอาไปทำบุญบ้างก็ไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยลูกสาวคนโตป้าขาซ้ายพิการตั้งแต่กำเนิดส่วนคนเล็กก็เป็นพาร์คินสันอย่างที่เห็นเนี่ยแหละจ้ะส่วนนี้เราไว้นะครับป้าผมรู้ว่าป้าจำเป็นอ๋อเหรอคะหนูคิดว่าโรคเนี้ยเป็นได้เฉพาะคนแก่ป้าเก่งนะคะเนี่ยแต่งตัวให้ลูกสวยเหมือนจะออกไปเที่ยวเลยที่รักดูข่าวนี้สิแม่ต้องมานั่งตากแดดหามเล่เลี้ยงลูกพิการทั้งสองคนเนี่ยนี่ก็ไปสงสารเขาอีกแล้วพ่อนักบุญแต่เขาน่าเห็นใจมากเลยนะเป็นข่าวขนาดนี้คงมีหน่วยงานเข้าไปช่วยแล้วแหละเงินเราก็ตั้งเยอะเอาไปทำบุญบ้างก็ไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยแถมเขาอยู่ไม่ไกลจากหมู่บ้านเราด้วยจ้าพ่อนักธุรกิจใจบุญแต่กิจไปคนเดียวนะปุ้ยไม่อยากไปอ่ะบ้านหลังไหนนะไปถามชาวบ้านดีกว่าไปไปกินข้าวดีกว่าขอโทษนะครับบ้านของป้าหน่องไปทางไหนแล้วครับจะมาเยี่ยมบ้านนี้เหรอลูกใช่ครับผมเห็นป้าเขาอยู่ในข่าวอ่ะเลยแวะมาดูเพื่อจะช่วยอะไรได้บ้างที่จริงก่อนหน้านี้ก็มีคนช่วยแกเยอะอยู่นะคะแต่ได้จริงๆก็ไม่เท่าไหร่หรอกเพราะมีเคสรับบริจาคเยอะแยะไปหมดเหรอครับแล้วพ่อหนุ่มทำไมถึงเลือกมาช่วยบ้านนี้ล่ะผมสงสารเขาอะครับก็เลยอยากมาดูด้วยตัวเองว่าเขาต้องการความช่วยเหลือจริงหรือเปล่าพูดแบบนี้จะหาว่าป้าเขาหลอกเหรอคนเขาลำบากจริงนะคุณเปล่านะครับเดี๋ยวนี้มิจฉาชีพมันเยอะผมก็อยากช่วยคนที่ลำบากจริงงั้นเดี๋ยวฉันจะพาคุณไปดูเองค่ะครับค่อยๆนะลูกนะอึบอีกก้าวนึงอึบนี่ล่ะค่ะป้าเขาน่าสงสารจริงๆนะคะป้าคะมีคนใจดีมาเยี่ยมป้าค่ะค่อยๆนั่งนะลูกสวัสดีค่ะสวัสดีครับเขาเอาของมาเยี่ยมเพียบเลยครับป้าขอบใจนะลูกที่มาเมตตาเยี่ยมป้าถึงบ้านเลยพอดีว่าบ้านผมอยู่ไม่ไกลจากตรงนี้ครับผมเห็นข่าวป้าผมก็เลยแวะมาดูเดี๋ยวผมเอาของไปเก็บให้นะครับป้าจ้างั้นเดี๋ยวหนูไปเอาน้ำมาให้นะคะบ้านป้าดูวุ่นวายหน่อยนะลูกเพราะว่าป้าต้องดูแลลูกทั้งสองคนครับป้าผมรู้ผมถึงได้มาช่วยไงว่าแต่ลูกป้าเป็นอะไรกันบ้างครับลูกสาวคนโตป้าขาซ้ายพิการตั้งแต่กำเนิดแขนขวาก็ใช้งานไม่ได้ส่วนคนเล็กก็เป็นพาร์คินสันอย่างที่เห็นเนี่ยแหละจ้ะช่วยเหลือตัวเองไม่ได้แถมยังลิ้นหัวใจรั่วอีกป้าเก่งมากเลยนะครับที่ดูแลลูกสองคนได้ขนาดนี้ป้าไม่เก่งหรอกจ้าถ้าป้าเก่งอ่ะเขาคงไม่ต้องมาลำบากป้าไม่รู้จะอยู่ดูแลได้นานขนาดไหนป้าก็ไตวายโอ้ป้าครับวันนี้ป้าคงเหนื่อยมากสินะพักก่อนไหมเพื่อนบ้านของป้าเนี่ยน่ารักทุกคนเลยนะครับที่คอยช่วยเหลือป้าแบบนี้พวกผมก็ไม่ได้ช่วยอะไรมากมายหรอกครับขอบคุณนะที่มาหาป้าส่วนนี้เราไว้นะครับป้าผมรู้ว่าป้าจำเป็นขอบใจมากนะลูกเนี่ยดูสิโหป้าเขาน่าสงสารมากเลยอ่ะใช่ฉันไม่เสียดายนะเงินที่ช่วยไปงั้นเดี๋ยวฉันไปช่วยบ้านดีกว่าปุ้ยไปด้วยกันนะก็แล้วแต่แกแล้วกันว่าแต่ต้องเตรียมของอะไรไปบ้างอ่ะจะได้เอาไปถูกลูกชายคนเล็กอ่ะเป็นโรคพาร์กินสันกับลิ้นหัวใจรั่วส่วนลูกสาวคนโตแขนขวากับขาซ้ายใช้การไม่ได้ส่วนคนที่เป็นแม่เป็นโรคไตด้วยนะโอ้โหโรครุมเร้าของจริงอ่ะใช่เขาน่าสงสารมากชาวบ้านแถวนั้นนะเขาก็ยืนยันนะงั้นเดี๋ยวฉันไปแถวนี้เลยดีกว่าไปคนเดียวอ่ะไม่ค่อยน่ากลัวหรอกชาวบ้านแถวนั้นนะเขาก็ใจดีกันทั้งนั้นแหละ
้านหลังนั้นอยู่ตรงไหนวะอ๋อเหรอวันนี้ก็หยุดสินะใช่ก็ว่าจะหยุดสักวันหนึ่งลูกกับบางนาเขานัดเพื่อนกันไปเที่ยวเดี๋ยวนะฮัลโหลไม่อ่ะไม่ว่างอ่ะเหรอจริงดิรวยมาเลยเหรอได้ๆๆเดี๋ยวฉันรีบกลับไปโอเคสงสัยวันนี้ฉันคงไม่ได้พักแล้วล่ะว้าวไปเลยนี่พี่ให้หนูนะจ๊ะขอบคุณมากเลยนะคะไม่เป็นไรหรอกค่ะหนูเห็นข่าวก็เลยเห็นใจก็เลยเข้ามาช่วยค่ะดูเหนื่อยกันจังเลยนะคะใช่ใช่ลูกป้ามีแค่แขนขวากับขาซ้ายที่ใช้ได้อ๋อส่วนนี้ลูกชายป้าเป็นพาร์กินสันอ๋อเหรอคะหนูคิดว่าโรคเนี้ยเป็นได้เฉพาะคนแก่บางนายเป็นตั้งแต่เด็กแล้วจ้ะน้องต้องดูแลลูกคนเดียวน่าสงสารมากเลยแถมยังเป็นเบาหวานอีกไม่ใช่ไม่ใช่แกจำผิดแล้วลูกชายฉันน่ะไตวายอ๋อเหรอคะอย่างนี้ค่าฟอกไตก็คงเยอะน่าดูใช่จ้ะค่ารักษาแพงมากป้าไม่มีเงินเหลือเลยน่าสงสารมากเลยจ้ะแม่คนเดียวต้องมาดูแลลูกป่วยตั้งสองคนน่าสงสารจังเลยนะคะคุณใจดีมากเลยนะคะที่เข้ามาช่วยป้าเขาแบบนี้ใช่ครับป้าเขาไม่ค่อยมีคนเข้ามาช่วยเดือนนี้ก็มีคุณนี่แหละครับใช่จ้ะเดือนนี้ยังไม่มีใครมาช่วยป้าเลยวันนี้น่าเสียดายจังเลยนะคะที่หนูเตรียมเงินสดมาน้อยไปหน่อยเดี๋ยวครั้งหน้ายังไงหนูจะเตรียมมาให้มากกว่านี้นะคะแล้วป้าก็เป็นมะเร็งด้วยใช่ไหมคะใช่จ้ะเงินค่ารักษาไม่มีแล้วโถหนองไม่เป็นไรนะถึงพวกฉันช่วยก็ได้ไม่มากก็ช่วยเท่าที่ช่วยไหวนะสู้ๆนะแกใช่ค่ะป้าอย่าคิดว่าไม่มีใครนะพวกหนูจะคอยซัพพอร์ตป้าเองขอบคุณมากนะครับที่มาช่วยป้าในวันนี้คงจะต่อชีวิตป้าเขาได้อีก2อาทิตย์ครับขอโทษนะคะรู้จักบ้านป้าหน่องไหมคะฮัลโหลมาเดียวินมอเตอร์ไซค์เหมือนโทรหาใครก็ไม่รู้นี่ฉันรู้แล้วนะว่ามันโทรหาใครอะฮะลูกค้ามาอีกแล้วเหรออืมได้ขอบใจแกวันนี้ไม่ว่างแล้วอะลูกค้ามาแล้วเนี่ยบางนากับนุ้งอะกำลังจะออกไปเที่ยวพอดีเลยทำไงดีอะแกรับเอกสักวันไหมเผื่อรอบนี้ได้เยอะเด็กคนนั้นบอกจะเอาเงินมาให้ไม่เห็นมาเลยเอางั้นเหรอเอองั้นถ่วงเวลาไว้ก่อนนะเดี๋ยวฉันไปตามลูกก่อนเอองั้นไปเลยเดี๋ยวค่อยกลับมาเก็บร้านไปเลยแกไปน่าจะรายใหญ่คราวนี้แหละวันนี้น้องสวยไหมสวยแม่ฮัลโหลแม่ไหนแม่บอกว่าจะให้พวกหนูหยุดไงหนูนัดผู้ชายไว้แล้วเนี่ยแม่ทำไมต้องให้ทำงานอีกอ่ะเอานาช่วยแม่ทำงานอีกสักวันนึงก่อนเดี๋ยวแม่รีบคุยแล้วรีบปิดจ็อบให้เลยช่วยแม่กับทำงานก่อนแล้วค่อยไปเที่ยวไม่อยากได้เงินนี่ไงไปเถอะแม่หนูถามจริงเหอะเมื่อไหร่จะให้หนูเลิกเป็นโรคสั่นสักทีเนี่ยหนูเมื่อยนะนั่นน่ะสิแล้วเมื่อไหร่จะให้หนูเลิกเล่นละครแขนขาใช้ไม่ได้คนละข้างสักทีอ่ะมันจำยากนะเออนะงั้นวันนี้บางนาแกก็ทำเป็นใบ้ไปไม่ต้องพูดส่วนนุ๊กแกก็ทำเป็นพิการนอนแน่นิ่งไปเดี๋ยวแม่จะรีบปิดจ็อบเองสวัสดีค่ะคุณนายสวัสดีค่ะคุณป้าหนูชื่อปุ้ยนะคะไม่ต้องเรียกคุณนายก็ได้จ้าหนูปุ้ยเชิญนั่งก่อนค่ะค่ะเห็นว่าป้าลำบากมากไหนคะใครเป็นอะไรบ้างนี่จ้ะลูกสาวคนโตพิการมาตั้งแต่เกิดขยับตัวไม่ค่อยได้โธ่ลูกสาวป้าน่าสงสารมากเลยค่ะใช่จ้ะลูกแม่ก็ต้องคอยอาบน้ำเช็ดตัวให้ตลอดเลยช่วยเหลือตัวเองไม่ไ
ป้าเก่งนะคะเนี่ยแต่งตัวให้ลูกสวยเหมือนจะออกไปเที่ยวเลยน้องเขาเป็นคนรักสวยรักงามอะค่ะชุดน้องที่ใส่ฉันก็เป็นคนเอามาให้เองใช่จ้ะใช่ส่วนลูกคนเล็กก็เป็นใบ้หูหนวกแถมตอนนี้ยังเป็นมะเร็งอีกนะจริงเหรอคะน่าสงสารจังหนูได้ยินข่าวมาว่าป้าก็ป่วยเป็นโรคไตใช่ไหมคะใช่จ้ะป้าต้องไปฟอกไตบ่อยๆค่าใช้จ่ายก็ไม่พอว่าแต่หนูมาเยี่ยมป้าอย่างเดียวเหรอจ๊ะหรือว่ายังไงคุณนายบอกจะมาช่วยบ้านป้าจะเอาเงินมาช่วยเหลือใช่ไหมครับใช่ค่ะแต่ฉันไม่ได้มาคนเดียวนะฉันพาเพื่อนมาด้วยคุณตำรวจคะจับมาเลยค่ะครอบครัวเนี้ยไม่หลอกลวงประชาชนเฮ้ยคุณตำรวจมาจับฉันทำไมเนี่ยเฮ้ยอะไรเนี่ยนี่พวกคุณที่เคยช่วยเหลือฉันนี่ใช่พวกผมเองที่ป้าเราให้พวกผมเชื่อไงพวกแกไม่ได้ลำบากจริงหลอกลวงทำเป็นขบวนการไม่จริงนะลูกฉันพิการจริงๆแล้วฉันก็ลำบากไม่เชื่อแกดูสิไหนป้าลองบอกมาสิว่าลูกป้าแต่ละคนอ่ะเป็นอะไรลูกชายฉันอ่ะเป็นใบ้หูหนวกแล้วแถมเป็นมะเร็งด้วยส่วนลูกสาวน่ะก็พิการเดินไม่ได้ไหนป้าบอกว่าลูกชายคนเล็กเป็นโรคพาร์กินสันกัดลิ้นหัวใจร่วงไงส่วนอีกคนแขนขวากับขาซ้ายใช้ไม่ได้เอ้าแล้วไหนตอนแรกป้าบอกว่าลูกชายคนเล็กเป็นโรคไตส่วนป้าเป็นโรคมะเร็งสรุปยังไงกันแน่เอ้าแต่ป้าเขาบอกฉันนะว่าคนที่เป็นไตวายอ่ะคือป้าเขาเองอะไรฉันไม่พูดแบบนั้นตอนไหนได้จะไม่ยอมรับใช่ไหมอ้าวนี่มันยังไงกันอ่ะป้าฉันจะให้โอกาสซักทอดกันว่าใครรู้เหตุเป็นใจบ้างแต่ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของฉันนะสารภาพมาพี่นุกพี่อะไรเป็นคนต้นคิดนะนี่แกจะมาว่าฉันได้ไงว่าป้าพานุ่นอะไรป้าไม่เกี่ยวไอ้ไอ้นุ่นมันชวนป้าทำอ้าวป้าไม่รู้ป้าอย่ามาโทษฉันนะไอ้ฟ้าต่างหากเฮ้ยไม่ใช่นะทั้งหมดอ่ะก็เป็นเพราะป้าหน่องนั่นแหละพวกแกทั้งหมดนั่นแหละช่วยกันคิดจะมาโทษฉันคนเดียวได้ยังไงฮัลโหลขอกำลังเสริมนะครับแกมันยุ่งไม่เข้าเรื่องก็ป้าผิดนี่ตอนแรกฉันคิดว่าทำบ้านเดียวที่ไหนได้ทำกันทั้งหมู่บ้านคิดได้เนาะหากินกับความสงสารของคนอื่นเนี่ยคุณตำรวจครับรวบตัวแม่ไว้ก่อนเลยครับทำไมเนี่ยปล่อยนะเอ้ยทำไงเกียร์ทีเนี้ยทั้งหัวงอกหัวดำไม่เคยคิดจะห้ามกันเลยช่วงนี้ก็สวยดีนะเออแกไปดอยกันปะเห็นว่ามีค่ายอาสาไปช่วยเด็กบนดอยด้วยนะเออไปดิน่าสนใจอยู่นะปกติฉันก็ชอบทำบุญอยู่แล้วอะยังไม่เข็ดกันอีกเหรอล่าสุดเป็นไงล่ะมิจฉาชีพทั้งหมู่บ้านโอ้ยไอ้พวกนั้นนะถูกจับไปแล้วฉันไม่อยากจะเชื่อเลยนะว่ามันทำกันเป็นขบวนการแบบนี้มันก็เป็นอย่างนี้แหละความสงสารนะเขาถึงขายได้ราคาไงต่อไปอ่ะก็เช็คให้มันดีๆแล้วกันจะได้ไม่ต้องไปเชื่อใครพร่ำเพื่ออีกนี่มาเดือดซึ่งแกเนี่ยขี้บ่นจังเลยนะเอาไปบริจาคดีปะนี่